สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เรื่องนี้มันแดงขึ้นหลังจากที่ตำรวจพลาดไปจับแพะแล้วเนี่ยมันแดงขึ้นเพราะว่านักข่าวเขาไปเจอกล้องวงจรปิดนะครับไปเจอกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มาแพร่ภาพนะครับโดยตำรวจก็อ้างว่าเจอกล้องก่อนน้องนักข่าวก็บอกว่าเจอกล้องก่อนผมไม่รู้ว่าใครเจอก่อนหรอกครับแต่ผลออกมาก็คือตำรวจจับผิดตัวไปแล้วจับตะเปี๊ยกไปแล้วเรื่องนี้มันแดงขึ้นหลังจากที่ตำรวจพลาดไปจับแพะแล้วเนี่ยมันแดงขึ้นเพราะว่านักข่าวเขาไปเจอกล้องวงจรปิดนะครับไปเจอกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มาแพร่ภาพนะครับโดยตำรวจก็อ้างว่าเจอกล้องก่อนน้องนักข่าวก็บอกว่าเจอกล้องก่อนผมไม่รู้ว่าใครเจอก่อนหรอกครับแต่ผลออกมาก็คือตำรวจจับผิดตัวไปแล้วจับตะเปี๊ยกไปแล้วอันนี้ชัดเจนยอมรับกันบ้างสินะครับพอนักข่าวเอาภาพมาเผยแพร่นะครับก็มาช่วยชีวิตตะเปี๊ยกได้ถ้าข่าวไม่เผยแพร่มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจับตะเปี๊ยกปอนไปหรือเปล่าจับต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทั้งที่ผู้ก่อเหตุคนร้ายตัวจริงมันเป็นพวกเด็กและเยาวชน5คนที่เป็นลูกตำรวจผมดูแถลงข่าวแล้วอะไรแล้วก็เอาข้างเข้าแถพยายามจะชี้แจงว่าแต่เปียกรับสารภาพว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเหตุมีอะไรมันไม่ต้องมาพูดแล้วเรื่องแต่เปียกรับสารภาพอะนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมแต่เปียกถึงรับสารภาพมันไปให้คำมั่นสัญญาไปข่มไปขู่ไปชักนำหรือเปล่าก่อนที่แต่เปียกจะมารับสารภาพผมว่าถ้าชี้แจงอย่างนี้มันจะตรงประเด็นมากกว่านะครับชาวบ้านเองเนี่ยเขาเสื่อมศรัทธาตำรวจผมก็เป็นตำรวจลูกทุกคนก็เป็นตำรวจหลานก็เป็นตำรวจเรียกว่าโคตรเง่าเป็นตำรวจผมไม่อยากให้องค์กรเราเสียหายนะครับเรื่องจริงยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นมีความเห็นยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นจะถูกใจใครใครจะเกลียดผมไม่สนใจหรอกครับนะครับผมไม่สนใจหรอกครับความจริงก็คือความจริงพูดความจริงร้อยครั้งมันก็ตรงกันร้อยครั้งนะครับเด็กทำงานพลาดเราก็ต้องยอมรับแต่ก็ชื่นใจหน่อยนะครับว่าท่านผบ.ตร.ออกมาขอโทษและจะแก้ไขนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ป้าบัวผันเป็นผู้หญิงที่สติไม่ค่อยสมบูรณ์เสียชีวิตคดีฆ่ากันเกิดขึ้นเป็นหมื่นลายเป็นแสนลายแต่ป้าบัวผันทำไมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่ขนาดนี่ใช้ทรัพยากรเปลืองมากนะขนาดใช้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไป2ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องไปนายกยังต้องพูดสั่งการว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเนี่ยผู้หญิงสติไม่ดีคนหนึ่งโดนฆ่าผมเองก็มาพูดเรื่องนี้ต้องไปออกรายการโหนกระแสถึง2ครั้งติดๆกันเกิดเหตุใหม่ๆเป็นคดีดังเนี่ยผมไม่ได้ไปนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยผมไม่ได้ไปแต่ผมมองว่ามันชิบหายแล้วมันพังแล้วผมเลยต้องไปออกมาพูดผมรู้ว่าพอพูดความจริงเข้าไปมันก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแต่ผมไม่ได้สนใจจริงๆครับ
น้องๆจะชอบผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับหาว่าไม่ไปปกป้องตำรวจให้ผมต้องเอาความจริงมาพูดสิผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ชั่วมันตั้งใจพอไอ้ตำรวจอลันนี่มันไม่ได้ชั่วมันตั้งใจว่าพอเกิดเหตุคดีอุกชะกันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำตามภาษานักสืบมันก็ต้องไปสอบพยานต้องไปเอาญาติคนตายก่อนพอรู้ว่าคนตายเป็นป้าบัวผันก็ต้องไปเอาผัวมาสอบก่อนคือตะเปี๊ยกไปเอาญาติตะเปี๊ยกมานะครับเพื่อให้มาเป็นผู้กล่าวหาถ้าไม่มีญาติตำรวจเป็นผู้กล่าวหาเองนะครับพฤติการก่อนเกิดเหตุตะเปี๊ยกกับป้าบัวผันก็กินเหล้ากันเมากันนะครับทะเลาะเบาแว้งตบตีกันอยู่เรื่อยมันก็มีมูลเหตุที่ตำรวจจะเชื่อนะครับมีมูลเหตุที่ตำรวจจะเชื่อประกอบกับไปเห็นรอยหยดเลือดที่ตะเปี๊ยกด้วยให้เจ้าหน้าที่วิทยาการมาตรวจสอบใช้น้ำยาตรวจสอบไปเบื้องต้นว่าเป็นเลือดมนุษย์ก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ก็อาจจะมีการไปสอบปากคำเค้นตะเปี๊ยกตะเปี๊ยกขี้เมาสติสัมปชัญญะนะผมว่าไม่เต็มร้อยแล้วครับคือแกพูดไปได้ไหลไปได้เรื่อยฮะไหลภาษาตำรวจว่าไหลไปได้เรื่อยนะครับต้อนแกไม่จนก็แล้วกันนะครับแต่พอข่าวมันออกไอ้น้องนักข่าวมันเอาข่าวมาออกความจริงมันปรากฏว่าคนร้ายไม่ใช่ตะเปี๊ยกหลังจากนั้นเนี่ยไปทำแผนแล้วอะไรแล้วนะครับชาวบ้านเขาเชื่อนักข่าวมากกว่าไงก็ต้องชื่นชมน้องนักข่าวนะครับชื่อคุณอะไรก็ไม่รู้นักข่าวช่อง8นะฮะเข้ามาออกก็ต้องยอมรับถ้าเป็นผมเนี่ยผมยอมรับความจริงตั้งแต่แรกเลยบอกโอ้ใช่ครับนะครับแต่ก็อาจจะพูดแบบวันนั้นนะฮะน้อยใจหน่อยแหมน้องนักข่าวถ้าเองเห็นกับพี่ก็น่าจะมาบอกกับพี่ซะก่อนนะพี่จะได้รีบปล่อยตัวไอ้คนนี้ไปก่อนเลยคือประสิทธิภาพการไล่กล้องของตำรวจเนี่ยไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยมันเด็กนักเรียนในร้อยรุ่นลูกชายผมอีกรุ่นน้องลูกชายผมประสบการณ์น้องเนี่ยเขายังไม่พอสายสืบบอกว่าตะเปี๊ยกรับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ไปสอบปากคำตะเปี๊ยกก็รับเป็นฉากเลยว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับไอเด็กนี่ก็เชื่อแต่มันไม่ได้ไปถามก่อนว่ามึงไปเค้นไปตบไปตีเอาถุงดำคุมหัวเปล่ามันอาจจะไม่ได้ถามลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับและให้ตะเปี๊ยกนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพนะครับเพื่อทำการส่งให้ศาลฝากขังควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปผมว่าไอ้เจตนาตำรวจมันไม่มีเจตนาที่จะช่วยลูกตำรวจหรอกครับก็มันแค่ลูกนายตำรวจชั้นประท้วนมันไม่ใช่ลูกผู้กำกับลูกผู้การเรื่องจริงๆนะครับไม่มีใครเอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกต้องไปจับแพะมาช่วยแม้แต่เป็นลูกผู้ชักการตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีใครกล้าช่วยหรอกครับแต่ว่ามันเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าตะเปี๊ยกเป็นคนก่อเหตุจริงๆมันถึงเกิดเรื่อง